ากภัยแล้งทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติลดลงส่งผลต่อการผลิตน้ำประปาเมื่อสัปดาห์ก่อนล่าสุดมีฝนตกต่อเนื่องสถานการณ์ความแห้งแล้งเริ่มดีขึ้นทางศูนย์อำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำและคุณภาพน้ำโรงงานผลิตน้ำบางเขนการประปานครหลวงหรือกปน.จัดแคมเปญเชิญชวนประชาชนประหยัดน้ำกับโครงการชื่อว่าช่วยราษฎร์ช่วยรัฐช่วยประหยัดน้ำประปาเพื่อร่วมสนองนโยบายรัฐบาลโดยจะดูจากใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา2เดือนติดต่อกันคือเดือนสิงหาคมเทียบกับเดือนกรกฎาคมและกันยายนเทียบกับสิงหาคมผู้ใช้น้ำจะต้องลดปริมาณการใช้น้ำ 10% ขึ้นไปและมีปริมาณการใช้น้ำลดลงไม่น้อยกว่า5ลูกบาศก์เมตรกปน.จะมีของที่ระลึกมอบให้นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกพิเศษมอบให้กับผู้ใช้น้ำสูงสุด5อันดับแรกของผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยและประเภทธุรกิจรวม10รางวัลช่วยราษฎร์ช่วยรัฐช่วยประหยัดน้ำประปานะครับอันนี้หมายความว่าเพื่อให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันประหยัดน้ำในช่วงที่วิกฤตแบบนี้นะฮะการน้ำใช้ที่จะออกในเดือนสิงหาและเดือนกันยายนเนี่ยนะครับถ้าใช้สมมติสิงหาออกมาเนี่ยลดน้ำการใช้น้ำจากเดือนกรกฎาคมลงนะอย่างน้อย 10% นะหรือถ้าเป็นประมาณน้ำและประมาณน้ำต้องไม่น้อยกว่า5ลูกบาศก์เมตรนะและในแต่ละเดือนเนี่ยผู้ที่ใช้น้ำสูงสุดในประเภทกลุ่มที่อยู่อาศัยนะแล้วก็กลุ่มธุรกิจนะที่เป็นว่าจะเป็นอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยลดลงประมาณมากนะเรามีรางวัลพิเศษให้อย่างกลุ่มละ5รางวัลด้วยนะตรงนี้ก็เหมือนกับว่าจะช่วยให้ประหยัดน้ำได้นะครับนะก็นี่ก็เกิดความมั่นใจนะครับทั้งนี้ทางกปน.ยังมีโครงการอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโครงการระยะสั้นชื่อว่ารวมพลคนประหยัดน้ำโดยประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มธุรกิจตามอาคารใหญ่ๆร่วมกันประหยัดน้ำตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมถึงวันที่6สิงหาคมโครงการประจำปีอย่างโครงการ Water Ranger ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่4เพื่อให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา18โรงเรียนรวมทั้งให้แต่ละโรงเรียนประกวดทำแผนรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าโดยกปน.จะมอบทุนสนับสนุนเบื้องต้นให้ทุกโรงเรียนละ10,000บาทเพื่อใช้ในการจัดทำแผนดังกล่าวหากโรงเรียนใดสามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้มากที่สุดจะได้รับเงินรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาทด้วยเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีๆที่เกิดขึ้นที่ช่วยส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของน้ำได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะวิธีการ